านาแจ้งจับรปภ.ลุงตู่ทำร้ายร่างกายกักขังหนุ่มเหนียวขณะดักรอร้องเรียนแล้วก็เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้ามาโอบกอดแล้วว่าใจเย็นๆนะป้าอะไรทำนองเนี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ชาร์จเลยค่ะไม่มีการไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นนะชาร์จป้าก่อนเลยแล้วนายกก็ยังไม่มานะคะตอนนั้นขนาดนั้นนายกยังไม่ได้เดินทางมาถึงเลยป้านาบุกสอบสวนกลางแจ้งจับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยนายกประยุทธ์ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวขณะดักรอร้องเรียนเรื่องอาชีพค้าขายวันนี้14มีนาคมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.เมื่อเวลา 13:30 นาทีนางสาววรรธนาโอทองหรือป้านาอายุ62ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อชาติเมื่อปี2562พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีนพพินแก้วอินชัยสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3บก.ปปป.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าล็อกตัวขณะยืนดักรอพบพลเอกประยุทธ์ระหว่างลงพื้นที่ติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อนถูกคุมตัวไปที่สภ.บ้านโป่งและถูกแจ้งข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานส่งเสียงดังอื้ออึงในที่สาธารณะและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานนางสาววรรธนากล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาแจ้งเอาผิดตำรวจชุดจับกุมที่ปรากฏในคลิปจากการทำร้ายร่างกายละเมิดสิทธิส่วนตัวและกักขังหน่วงเหนี่ยวตนเองขณะที่ไปรอขอเข้าพบนายกเพื่อจะร้องเรียนเรื่องอาชีพค้าขายที่ประสบภาวะลำบากซึ่งขณะเกิดเหตุตัวนายกยังเดินทางมาไม่ถึงตนจึงออกมาเดินที่ลานจอดรถและได้พบกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวก่อนถูกถามว่ามาทำอะไรเมื่อบอกว่ามารอร้องเรียนนายกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็บอกให้ไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจท้องที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดซึ่งตนไปมาหมดแล้วแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงต้องมารอพบนายกแต่ก็ไม่มีใครฟังก่อนที่ตำรวจชาย2นายจะเดินเข้ามาประชิดตัวพร้อมข่มขู่และใช้มือบีบที่ข้อมือจนปวดก่อนจะมีตำรวจหญิงเข้ามาอบตัวทันทีโดยไม่มีการสอบถามระหว่างนั้นตนพยายามดิ้นเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากถูกอุดปากอุดจมูกจนเป็นลมล้มลงซึ่งเป็นจังหวะที่มีเจ้าหน้าที่นำร่มมากางเพื่อบังไม่ให้มีใครเห็นหรือบันทึกภาพขณะที่กำลังกระทำกับตนนางสาววรรธนากล่าวอีกว่ายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจมาประท้วงหรือนัดหมายรวมตัววางแผนกับกลุ่มหญิงเสื้อดำอีก2รายที่มีแนวคิดเห็นต่างทางการเมืองแต่ยอมรับว่าเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุได้พบหญิงกลุ่มดังกล่าวจริงแต่ตนไม่ได้สร้างความวุ่นวายตะโกนด่าทอหรือชูสัญลักษณ์ใดๆส่วนกรณีที่ปรากฏโพสต์ในเฟซบุ๊กของตนเองในทำนองเชิญชวนให้มารวมตัวรับนายกยอมรับว่าโพสต์จริงแต่ไม่ได้ชวนให้มาประท้วงแต่ส่วนตัวได้ข้อมูลมาว่าคนที่มารอรับจะได้เงินค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำมันรถและค่าอาหารซึ่งตนไม่ได้ขัดขวางแต่ส่วนตัวไม่รับเงินจากใครรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าตำรวจทำตามหน้าที่แต่ไม่น่าทำรุนแรงขนาดนี้เพราะฉันก็เป็นประชาชนเสียภาษีคนหนึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันส่วนตัวนายกเองก็เป็นคนของประชาชนน่าจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยนางสาววรรธนากล่าวและว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นตนได้รับบาดเจ็บแขนบวมจากการอักเสบขาบวมเป็นแผลถลอกแพทย์สั่งให้หยุดทำงานฉันซึ่งประกอบอาชีพค้าขายจุดดังกล่าวจึงขาดรายได้ด้านทนายความระบุว่าจะแจ้งข้อหากับตำรวจชุดจับกุมทั้งหญิงและชายที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอในข้อหาทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาส่วนคดีที่ป้าถูกแจ้งความยืนยันว่ามีหลักฐานต่อสู้คดีทั้งนี้สำหรับวรรธนาโอทองหรือป้านาบ้านโป่งนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาในปี2562เคยเสนอตัวกับคนบ้านโป่งลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตสิงห์ราชบุรีมาแล้วโดยสวมเสื้อพักเพื่อชาติที่มีสงครามกิจเลิศไพโรจน์เป็นหัวหน้าโดยมีเงาทะมึนทะมึนของยงยุติยะไพรัตน์อยู่เบื้องหลังพักนี้ลงสู้กับบิ๊กเนมในเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นสสแจ็คกี้ชวรรัตน์ชินธรรมมิตรไม่ว่าเสี่ยมุ่งอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นักธุรกิจทายาทเครือวงพิทักษ์เป็นต้น
แม้ชื่อฉันจะไม่เป็นที่รู้จักแต่ป้านาบ้านโป่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่7จากผู้สมัครในเขตนี้ที่มีถึง25คนได้รับเสียงจากประชาชนชาวบ้านโป่งไปถึง570คะแนนบอกบอกบอกบ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็พยายามดิ้นรนอ่ะเพราะว่าไอ้ลักษณะการที่เขาอุดจมูกอุดปากป้าน่ะมันทำให้ป้าน่ะมีวูบไปชั่วหนึ่งตอนที่ล้มลงอะค่ะก็เหมือนว่าเรามีความรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกแล้วมันก็เลยเหมือนวูบลงไปอะค่ะทำไมเขาถึงได้อุดปากเราอะคะคือป้าตะโกนหรือร้องอะไรยังไม่ได้ร้องอะไรเลยค่ะยังไม่ได้พูดอะไรคือหมายถึงว่าเขาใช้คุณป้าเสร็จคุณเขาปิดปากปิดปากเลยค่ะมันเป็นการชาร์จที่แบบคือเขาบล็อกทั้งจมูกทั้งปากเราเพื่อไม่ให้เราตะโกนอ่ะแต่ในขณะที่เราถูกลากเข้าไปในซอกเล็กๆซึ่งรูปร่างป้าเนี่ยก็คือเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เป็นคนแบบคือไงอ่ะมันก็แก่แล้วนะมันจะไปสู้แรงผู้ชายกับผู้หญิง2-3 คนได้เหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายเหมือนตอนนั้นอะคือป้าจะขาดสติอะแล้วเขาก็ข่มขู่ป้าห้ามเรานะอะไรอย่างเงี้ยคือตะเบงเสียงใส่ป้าไงป้าก็เลยโมโหคือตอนนั้นอะป้ามีโมโหละป้าก็ตะโกนด่ามันเห็นมีช่วงนึงป้าก็อยู่หัวเจ้าหน้าที่เหมือนกันคือตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นอะป้าล้มลงไปแล้วค่ะคือเราเซแล้วเราหาที่มันหาที่อะไรไม่ได้อะป้าก็ขยุ้มหัวน้องที่เป็นตำรวจผู้หญิงนั่นแหละค่ะแต่ตอนมีช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งภาพข่าวมันออกมาเหมือนเขาเอาร่มบังไม่ให้ถ่ายได้ตอนนั้นคุณป้าถูกนั่นนะคะตอนใช่ตอนนั้นคือเป็นจังหวะที่ป้ากำลังเหมือนเราจะไม่มีแรงแล้วเราจะหมดลมหายใจอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเอาบังเอาไว้เพื่อไม่ให้เห็นภาพที่ว่าเขากระทำรุนแรงกับเราอ่ะคือมันเป็นการที่แบบว่าจะทำร้ายป้าโดยที่แบบเขาจะรู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าพยายามบีบเราให้เราหายใจไม่ได้อ่ะคือยังไงก็ได้แต่ว่าให้เหมือนนายกผ่านไปอ่ะเข้าไปโดยดีโดยที่ไม่สนใจประชาชนอย่างเราอ่ะว่าถ้าเกิดมึงตายหรือว่ามึงจะหายใจได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุณอ่ะมันก็เป็นประมาณนั้นนะคะป้าขออนุญาตนะคะคืออยู่อายุมาจนถึงป่านนี้เคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่ถูกกระทำโดยที่ตัวเองไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่นับจากว่าป้ามีอายุได้62เนี่ยนะคะก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เกิดในพื้นที่บ้านป้าซึ่งแบบลูกป้าแล้วก็คนรอบข้างอ่ะก็ตกใจในภาพที่แบบมันเกิดขึ้นอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบตำรวจของเราอ่ะซึ่งลงมาทานข้าวร้านป้าหรือว่าคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้จักอ่ะจะทำร้ายป้าได้ขนาดนี้ไงแค่เราต้องการพบนายกแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องการไปร้องทุกข์หรือว่าไปชูหรือว่าไปทำอะไรเขาเราแค่อยากจะไปพูดความในใจของเราแค่นั้นเองใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการข่มขู่ป้าในตอนที่อยู่ในซอกแคบอะค่ะที่ตอนเอาร่มบังจะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็เอาด้านในอะเข้าด้านชื่อนะคะป้ายแฝงคอเอาเข้าข้างในเพราะป้าพยายามมองชื่อเขาว่าเขาคือใครพอเขาพยายามทำร้ายป้าไงเขาทำยังไงเขาบีบแขนป้าแบบพยายามให้มันแบบให้คือยังไงก็ได้ให้ป้าแบบสู้ให้ได้เพราะว่าบีบทั้งสองมือสองข้างในตอนนี้คือมือก็ยังบวมอยู่อะไร